สวัสดีครับชาวบัมอัพไอทีและก็สวัสดีปีใหม่2559ที่มาถึงด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเพราะว่ามานั่งทำงานอยู่ที่ห้องทำงานของเพื่อนผมนะครับแล้วก็เลยถือโอกาสนี้นะครับอัดคลิปแล้วก็ทำรีวิวโทรศัพท์มือถือตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือที่เพิ่งออกมาประมาณสักเดือนธันวาคมต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็เป็นมือถือที่ผมเองนี่นะครับเอาไปใช้ในช่วงปีใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับไอตัว LED 39ล้านที่กรุงเทพเนี่ยผมก็ไปถ่ายนะครับรวมถึงที่วัดอรุณนะครับผมก็ไปถ่ายแล้วไปเก็บบรรยากาศแบบแว้นๆนะฮะรอบๆกรุงเทพไปเก็บแสงไฟต่างๆเดี๋ยวเราไปดูในรีวิวของการถ่ายรูปต่างๆของโทรศัพท์มือถือตัวนี้กันโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับกับรีวิวโทรศัพท์มือถือตัวนี้นะครับซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือที่ถือว่าอินเทนมากเพราะว่าตอนนี้กระแสของ 4G เนี่ยหลังจากประมูลไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าครูเนี่ยนะครับได้ไปถึง2คลื่นความถี่นะครับเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือวันนี้นะครับก็เลยไปจับกับ Lenovo ก็เป็นรุ่นของ True Lenovo Web นะครับ P1M นั่นเองครับชื่อค่อนข้างยาวนะจุดเด่นของตัวนี้นะครับจะบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีความจุสูงถึง 4,000 มิลลิแอมเอาเป็นว่าผมเนี่ยนะฮะคือเก็บไว้เนี่ยประมาณสัก5วัน6วันเนี่ยโดยที่ไม่ได้ใช้งานเยอะนี่นะครับสามารถที่จะใช้งานอยู่ได้แบบสบายๆเลยคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผมเอามันติดไปถ่ายรูปตามที่ต่างๆนี่นะครับเวลาถ่ายรูปทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยนะครับมันไม่ร้อนปกติเนี่ยตัวเครื่องมันจะร้อนนะแต่ตัวนี้ไม่ร้อนเลยนะครับแล้วก็ยังรองรับระบบของ Quick Charge ด้วยนะครับตัวนี้นะครับในราคาไม่ถึง 5,000 บาทอยู่ที่ 4,990 บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเปิดเบอร์ของ True หรือว่าเปลี่ยนเบอร์หรือย้ายค่ายนะครับตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณ 2,000 กลางๆเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าผูกแพ็คเกจกับ True นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ผูกแพ็คเกจกับ True คือสามารถซื้อได้นะครับ 4,900 กว่าบาทผมว่าคุ้มมากๆทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของตัว True Lenovo Web P1M กันเลยครับมาแกะกล่องด้วยตัว True Lenovo 4G Wipe P1M นะครับต้องขออภัยด้วยครับเมื่อสักครู่อ่านผิดจริงๆต้องอ่านว่า Wipe นะครับตัวนี้นะครับในกล่องของเขาเนี่ยก็มีขนาดกระทัดรัดตามแบบฉบับของ Lenovo นะครับข้างในก็จะพบกับตัวเครื่องที่มีหน้าจออยู่ที่5นิ้วนะครับเป็นแบบ Full HD ทำจากโพลีคาร์บอเนตนะครับที่ขอบของเขาก็เป็นโลหะปุ่มนี้นะครับด้านซ้ายนะครับเป็นปุ่มสำหรับกดเพื่อให้เข้าสู่โหมดของ Power Save Mode นะครับเป็นโหมดประหยัดพลังงานครับลำโพงมี1ตัวอยู่ด้านล่างนะครับมีช่องอยู่2ช่องด้านบนมีไมโคร USB 2.0 รองรับ Quick Charge แล้วก็แจ็ค 3.5 ครับในกล่องของเขาก็จะมีคู่มือแอบมาให้แบบนี้นะฮะแล้วก็มีสายชาร์จให้นะครับสีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมี Small Talk มาให้ด้วยครับหน้าจอของเขานะครับมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 68% เมื่อเทียบกับบอดี้นะครับกล้องด้านหน้า5ล้านพิกเซลไม่มีแฟลชนะครับส่วนกล้องหลังอยู่ที่8ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลช LED นะครับฝาหลังนะครับสามารถที่จะเปิดได้ครับตัวนี้นะครับวัสดุของเขาเนี่ยเคลือบไปด้วยนาโนเทคโนโลยีนะครับเพื่อป้องกันพวกละอองน้ำด้วยนะแต่ป้องกันละอองน้ำไม่ได้ป้องกันน้ำนะครับแก้ฝาหลังออกมากันเลยดีกว่าครับนี่ฮะโอ้โหตอนที่แกะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นหนาจริงๆฮะเปิดมานะครับก็จะพบกับแบตเตอรี่ขนาด 4,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ซิมที่เป็นแบบไมโครซิมได้2ซิมรวมถึงตัวไมโคร SD ได้รองรับสูงถึง32 กิกะไบต์นะครับปิดลงไปฮะแบบแน่นๆแน่นๆ นะแน่นจริงๆฮะโอ้โหขอบอกตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ UI หรือว่าอินเทอร์เฟซของเขาก็คือ Wipe นั่นเองครับหน้าตาของเขาก็จะมีคุณสมบัติที่เฉพาะมากๆของ Lenovo นะฮะผมเองก็เคยได้จับตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จับตัว A7000 ซึ่งขายดิบขายดีมากๆนะฮะเอาละครับไปดูในเรื่องของประสิทธิภาพกับ AnTuTu นะครับค่าคะแนนอยู่ที่ 24,669 นะครับถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะฮะถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับก็จะมีแรงกิ้งไว้ก็อยู่อันดับท้ายๆนี่แหละเนาะตัวนี้นะครับมาดูสเปคละเอียดนะครับมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น MediaTek นะครับ6735988 MHz ครับเป็น Quad Core เท่านั้นนะฮะแรมให้มา 2GB นะครับหน่วยความจำในตัวเครื่องอยู่ที่ 16GB ครับ
มาพร้อมกับ Android version 5.1 นะฮะแล้วก็ตัวนี้อุณหภูมิในตัวเครื่องเนี่ยผมจะบอกเลยว่าตัวนี้อุณหภูมิไม่สูงนะครับค่อนข้างที่จะต่ำเลยนะฮะไปดูประสิทธิภาพบน YouTube กันบ้างเพื่อดูคุณภาพเสียงครับขออนุญาตไปเปิดเพลงของนโปเลียนนะฮะวงของผมเองที่เล่นในช่วงปีใหม่นะครับไปฟังกันเลยเอาละครับคำๆนิดหน่อยนะครับอ่ะไปดูการใช้งานของ Facebook กันบ้างนะครับเนื่องจากว่าเครื่องตัวนี้มาอยู่กับผมค่อนข้างที่จะนานนะครับผมก็เลยได้พาเจ้าตัว Lenovo ตัวนี้เนี่ยไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆในช่วงที่ผมหยุดพักผ่อนนะในช่วงปีใหม่ด้วยนะครับอันนี้ไปถ่ายรูปที่พระสมุทรเจดีย์นะครับก็เซอร์ไพรส์มากนะครับตัวนี้เป็นตัวที่กล้อง8ล้านพิกเซลแต่ผมชื่นชอบในคุณสมบัติของกล้องนะฮะถึงแม้ตัวพิกเซลมันจะไม่สูงนะครับแต่ว่าในเรื่องของลูกเล่นในเรื่องของภาพที่ได้ออกมานะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับกล้องหน้าอาจจะต้องอาศัยแสงช่วยนิดนึงเพราะว่าไม่มีแฟลช LED ให้นะครับตัวนี้ Facebook ก็ไหลลื่นดีนะครับคนที่ยังไม่ติดตามก็รบกวนติดตามไปที่ Bump Up TV ทาง Facebook แล้วก็ Instagram กันด้วยนะครับมาดูกันที่การเล่นเกมนะครับ Ghost of Rome เนี่ยเป็นเกมที่ผมลองลงมาดูเพื่อดูกราฟิกต่างๆนะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะผมว่าถือว่าใช้ได้ทีเดียวฮะเกมก็มันครับเอาพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยไปเล่นต่อสำหรับ Ghost of Rome นะครับก็เกมนี้สนุกดีฮะแล้วก็ถือว่าคุณภาพภาพนะครับไม่มีกระตุกความร้อนเนี่ยไม่ปรากฏเลยนะครับไปดูในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับในโหมดของการตั้งค่าต่างๆตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับตั้งได้ทั้งในเรื่องของกล้องนะฮะแล้วก็ในเรื่องของกล้องถ่ายวิดีโอครับตัวนี้ก็จะสามารถตั้งพวก ISO ต่างๆได้นะครับจะสังเกตว่าเวลาที่ผมถ่ายรูปของตัวนี้นะครับมันจะมีเสียงโฟกัสเนี่ยฟึบฟับฟึบฟับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วใช้ได้เลยนะฮะสำหรับการปรับโฟกัสของตัวกล้องและแน่นอนครับที่ผมบอกไว้นะครับว่าวันนี้นะครับผมก็เอาเจ้าตัว True Lenovo 4G YP1M ตัวนี้นะฮะพร้อมไปถ่ายรูปแล้วก็ท่องดูไฟนะฮะตามที่ต่างๆในกรุงเทพเดี๋ยวตามผมไปดูพร้อมกับรูปถ่ายที่ผมถ่ายเอามาฝากคุณผู้ชมกันครับนี่เลยฮะโอ้โหฮะกล้องหน้าที่ผมถ่ายมาถึงแม้คุณภาพมันจะไม่ชัดมากนะครับแต่ก็โอเคอยู่นะนี่ครับรูปถ่ายที่สาราว่าการนะครับ LED 39ล้านครับอันนี้ที่พระปรางวัดอรุณนะครับที่จะเป็นแลนด์มาร์คของเมืองไทยนะครับอันนี้ชองอลิเซ่เมืองไทยครับถนนราชดำเนินครับอันนี้มหาวิทยาลัยที่ผมเรียนอยู่ก็คือศิลปากรวังท่าพระครับอันนี้เป็นภาพที่ผมไปถ่ายที่พระสมุทรเจดีย์นะครับแล้วก็มีดอกไม้สวยๆด้วยครับบทสรุปสำหรับตัว True Lenovo Vibe P1M ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือ 1. แบตเตอรี่ให้มาเยอะมากๆนะครับ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับใช้แบบยาวๆได้ใช้น้อยเนี่ยอยู่ได้หลายวันเลยนะครับถ้าใช้มากก็รองรับแบบควิกชาร์จด้วยนะครับเอาไปชาร์จได้แบบแป๊บเดียวก็เต็มนะฮะนอกจากนี้นะครับงานประกอบก็โอเคดูดีมากในเรื่องของความร้อนในเครื่องเนี่ยผมถ่ายรูปไปนานมากก็ไม่พบความร้อนเลยนะครับเครื่องไม่มีแฮงค์เลยนะฮะตั้งแต่ใช้มาประมาณสักช่วงอาทิตย์นึงที่ผ่านมานะครับตัวนี้นะฮะสิ่งที่ยังติดอยู่นิดนึงก็คือกล้องหน้านะครับผมว่ากล้องหน้าถ้าเกิดว่าอยู่ในแสงที่มันมืดเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดมากต้องอาศัยแสงนิดนึงนะครับข้อดีของเขาอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนเบอร์มาเป็นของ True อยู่แล้วหรือว่าจะเปิดเบอร์ใหม่ของ True นะครับตัวนี้จาก 4,990 บาทจะเหลือแค่เริ่มต้นนะครับ 2,495 บาทยังไงสนใจลองไปดูที่ช็อปกันดูครับ
วันนี้บ้ามาไปทีขอลาไปก่อนนะครับทุกคนขอให้มีความสุขมากโชคดีปีใหม่2559ครับ